สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับ Channel Joe Make Money นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่2นะครับสำหรับเกม PUBG นะครับโดยคลิปนี้จะมีเทคนิคมาแนะนำนะครับวิธีทำให้เลเวลอัพไวนะครับแล้วก็วิธีเล่นยังไงให้มันคุ้มค่านะครับให้ได้เหรียญเยอะเลเวลอัพไวนะครับก่อนอื่นเลยครับเรามาดูราคาเหรียญก่อนนะครับถ้าตามในคลิปเมื่อวานที่ผมลงนะถ้าผมจำไม่ผิดนะเหรียญน่าจะประมาณ 4,000 นะครับหรือไม่ก็ 3,000 กว่าเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับว่าลงคลิปไปวันเดียวตอนนี้ก็ทำไฮใหม่เมื่อกี้นะครับก็คือ 6,800 นะครับตอนนี้ย่อลงมาหน่อยก็คือ 5,600 ครับมีการเทขายออกไปนะครับแต่ก็ขึ้นมาประมาณ2เท่าได้ครับ2เท่าถ้าใครดูคลิปตั้งแต่ผมทำต้นๆที่ลงเลยนะคุณจะได้ราคาประมาณแถวโซนนี้แหละช่วงนี้ใน 3,000 4,000 เนี่ยแหละอย่างน้อยๆนะครับถ้าคุณไม่เล่นและคุณขายเหรียญ นะครับคุณมีกำไรแน่นอนครับประมาณเกือบ 50% ครับหรือว่าถ้าคุณเล่นนะครับคุณก็จะซื้อขายได้ในราคาที่ถูกมากครับพันกว่าบาทเท่านั้นนะครับ1,900ประมาณนี้ครับก่อนที่เราจะไปแนะนำเทคนิคการเล่นนะครับมีหลายคนคอมเมนต์มาว่าหาวิธีฝากเงินไม่เป็นนะครับทีนี้ผมจะบอกขั้นตอนแรกครับวิธีฝากเงินก็คือคุณต้องสมัครเมตาแมสก่อนนะครับอันนี้นะแล้วก็มากดตรงนี้ครับถ้าคนสมัครใหม่นะครับเปลี่ยนเครือข่ายจากอีเธอเรียมนะครับไปใส่ Binance Smart Chain นะครับวิธีการง่ายๆครับถ้าคุณไม่รู้ว่าจะใส่เครือข่ายตรงไหนนะครับคุณเข้ามาใน Google นะครับพิมพ์ BSC Network นะครับนะครับแล้วมันจะมีเครือข่ายให้ใส่ครับคือก๊อปตรงส่วนนี้ครับไปวางใส่ได้เลยนะครับตรงส่วนนี้ครับตรงส่วนเครือข่ายไปวางใส่ได้เลยวิธีเพิ่มเครือข่ายก็คือกดตรงคัสตอมนี่นะครับ RBC แล้วก็ก๊อปรายละเอียดตามพวกนี้ไปใส่ได้เลยครับต่อมาถ้าคุณจะซื้อไข่นะครับคุณก็ต้องเอาแอดเดตตรงนี้ครับกด copy นะครับเข้าเว็บ Pancake Swap นะครับเนี่ยครับแล้วกดตรงด้านล่างนี้นะครับ Select Currency นะครับกดแล้วใส่ Add Day ช่องนี้ครับมันก็จะขึ้นเหรียญของตัวเกมมาให้นะครับก็กดไปเลยครับแล้วก็เอา BNB แรกนะครับทุกค่าใช้จ่ายที่ใช้อยู่ในเครือข่าย Binance Smart Chain นะครับไม่ว่าจะเป็นค่าแก๊สค่าอะไรต้องใช้ BNB นะครับเพราะงั้นแนะนำให้เติมแก๊สเผื่อไว้ครับเติม BNB เผื่อไว้เลยสำหรับค่าแก๊สนะครับทีนี้คงรู้วิธีการเติมเงินแล้วครับต่อมาครับเมื่อเราเติมเงินเสร็จแล้วครับเราก็มากดซื้อไข่ตรงนี้ครับซื้อเสร็จไข่มันจะไปอยู่หน้านี้นะครับ My Pet เนี่ยนะครับอยู่ตรงนี้นะอันนี้คือผมไม่มีไข่นะครับแต่ถ้ามีไข่ก็มันจะขึ้นไข่ตรงนี้ให้คุณทำการกดฟักไข่นะครับมันจะเสียค่าแก๊สประมาณ15ถึง30กว่าบาทประมาณนี้นะค่าแก๊สไข่ก็จะเป็นการแรนดอมความแรนะครับระดับความแรนะเมื่อวานผมได้พูดแนะนำไปนะครับว่าระดับแรมันดีตรงไหนนะครับ EXP แล้วก็การตีได้จำนวนครั้งที่สูงกว่านะครับหลังจากฟักไข่เสร็จตอนนี้เราก็ถึงเวลาหน้าเล่นนะครับให้เรามากดที่มอนเตอร์ครับตรงนี้นะอันนี้คือผมเล่นจบไปแล้วนะครับถ้าใครเล่นจบมันก็จะมีตรงนี้ครับเวลาขึ้นว่ารอบต่อไปเล่นตอนไหนนะครับทีนี้ผมจะแนะนำเทคนิคนะครับว่าทำยังไงให้เลเวลมันอัพนะครับข้อดีของเลเวลอัพคืออะไรข้อดีก็คือเมื่อเราเลเวลอัพอะครับเราจะได้รีวอร์ดนะครับก็คือจำนวนเหรียญนะมากขึ้นนะครับอันนี้คือข้อดีของเลเวลอัพนะครับก็จะขึ้นประมาณ 20-30% นะครับต่อเลเวลนะครับสำหรับคนที่เลเวล1ครับถ้าผมดูไม่ผิดในตารางนะเลเวลมันจะอัพตอนประมาณช่วง99นะครับถึง100นะจะขึ้นเลเวล2และเลเวล2นะครับน่าจะประมาณ160ถึง190นะครับขึ้นเลเวล3มันก็จะทวีคูณ 20% ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ารีวอร์ดเราจะเพิ่มขึ้นมากขึ้นนะครับแต่ EXP ไม่ได้เยอะขึ้นนะครับถ้าผมดูไม่ผิดนะสำหรับวิธีการเล่นนะครับก็ให้คุณเลือกเลยครับตัวไหนก็ได้ยิ่งตัวเลเวลน้อยโอกาสวินเรทมันก็สูงนะครับให้เรากดไฟนะครับพอกดไฟมันก็จะมีค่าแก๊สเด้งขึ้นมาตรงนี้นะครับให้เราจ่ายนะต้องระวังนะครับบางทีโดยค่าแก๊สเฉลี่ยแล้วมันจะอยู่ที่ 0.00012 นะครับประมาณนี้นะอันนี้คือค่าแก๊สเฉลี่ยให้เอาอิงประมาณนี้ไว้เป็นหลักนะครับ 0.00014 ก็ไม่แพงนะครับแต่ว่ามันจะมีบางจังหวะนะครับที่คนใช้เยอะและแก๊สมันพุ่งนะครับมันจะไม่พุ่งบ่อยหรอกครับคือบางจังหวะ10ตาเจอครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยค่าแก๊สมันจะขึ้นไปประมาณ 0.50 BNB นะครับอย่า กดนะครับให้ดูดีๆนะอย่า กดนะถ้ากดคุณจะเสียเงินเลยนะครับโดยค่าแก๊สในการสู้ทุกครั้งนะครับต้องเสียทุกครั้งนะแล้วจะเสียประมาณ10ถึง30บาทโดยประมาณนะครับแต่โดยรวมแล้วยังคุ้มกับรายได้นะครับถือว่าสำหรับผมนะถือว่าเกินรายได้ไปเยอะสำหรับค่าแก๊สนะครับเพราะว่าค่าแก๊สผมมองว่าถูกมากรายได้มันเยอะกว่าเยอะมากต่อมาครับเทคนิคในการเก็บเลเวลนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาเล่นนะผมมองว่าเลเวล1อ่ะอย่าไปเก็บนะครับให้คุณเก็บเลเวล2ถึง3ขึ้นไปนะครับจากที่ผมได้ทดสอบเลยนะครับคือเลเวล1กับ2ครับวินเรทมันไล่กันเลย
แต่ว่ารางวัลที่เราได้อะต่างกันที่สำคัญนะครับ EXP มันได้มากกว่ากัน2เท่านะครับผมได้มีการทดสอบเล่นเลเวล1 4ตาครับกับเลเวล2 4ตาผลแพ้ชนะครับเลเวล2ผมชนะเยอะกว่าด้วยเพราะงั้นในอัตราส่วน 80-70 นะครับผมมองว่าเลเวล2ได้เปรียบครับแต่เมื่อผมลองเทสเลเวล3กับ4นะครับเลเวล4จะยากนิดนึงครับผมเลยไม่แนะนำเท่าไหร่นะแต่ถ้าคุณจะเล่นวัดดวงเพื่อเอา EXP นะครับคือไม่เน้นเอารางวัลเหรียญมานะคือเอา EXP ถ้าคุณแพ้เล่นเลเวล1มันจะได้ตาละ1ถูกไหมชนะได้ตาละ 6-8 แต่ถ้าใน4เกมคุณชนะครั้งเดียวนะครับคุณจะได้48-64 EXP ถ้าเล่นเอา EXP อ่ะวัดดวงก็คุ้มครับแต่ถ้าจะเล่นเอาเหรียญด้วย EXP ด้วยผมแนะนำเลเวล2ครับเพราะว่าผมก็เล่นเลเวล2อยู่และเลเวลก็อัพไวกว่าการเล่นเลเวล1เยอะมากครับเพราะว่ามัน2เท่าอ่ะ2ถึง3เท่าอ่ะถ้าดูจากตรงนี้คือ6ใช่ไหมครับตรงนี้12ถึง16นี่คือเกือบ3เท่านะครับอันนี้คือเทคนิคที่ผมจะมาแบ่งปันนะก็จะทำให้เราได้รางวัลเยอะขึ้นด้วยครับอย่างเช้าเนี่ยครับผมเล่นไปรอบเช้านะก็ได้ประมาณ 50,000 ได้นะ 50,000 เพชรจีนะครับตอนนี้ระบบที่เพิ่มเข้ามาใหม่ก็จะเป็นระบบเคาท์ดาวน์นะครับซึ่งมันจำกัดให้เราเคลมเหรียญตรงนี้ได้78ชั่วโมงครั้งหนึ่งนะครับส่วนตัวถามผมว่าเป็นข้อดีไหมมันเป็นข้อดีนะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาลงทุนใหม่ๆนะเพราะงั้นเหรียญมันถึงมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับว่าจากเมื่อวานที่ผมลงอ่ะอยู่แถวๆนี้ตอนนี้มันขึ้นมาผมว่าน่าจะเกือบ 100% นะครับเกือบ 100% เลยนะถ้าเราตีจาก 3,000 กว่าเนี่ยมันขึ้นมา 6,000 เนี่ย 6,700 อ่ะมันก็ 100% ถูกไหม2เท่า market cap ขึ้นอีกประมาณ3ล้านกว่าดอลลาร์ได้นะครับเกือบ4ล้านนะเนี่ยครับผมถึงมองว่าตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่ทำให้ราคาเหรียญมันพุ่งด้วยเพราะเขาล็อกไม่ให้คนเก่าๆที่เข้ามาแรกๆอ่ะเอาออกไปขายก่อนนะครับมันเลยทำให้นักลงทุนหน้าใหม่ที่เข้ามาครับไม่ต้องแบกรับกับสภาพตลาดที่คนที่เล่นก่อนหน้าคอยเทขายอย่างเดียวนะอันนี้เป็นข้อดีนะครับที่พยุงราคาเหรียญตรงนี้ไว้นะครับมันจะทำให้เหรียญมันไม่ร่วงนะครับอันนี้ผมก็มาอัปเดตระบบคร่าวๆให้ฟังนะส่วนถ้าใครเปิดไข่ไม่ได้ก็ลองรีเฟรชบ่อยๆดูนะครับคือถ้าใครเห็นว่าแก๊สค่าเปิดไข่มันแพง 0.4 0.50 อะไรเงี้ยอย่าไปเปิดนะครับเพราะว่าบางทีระบบฟักไข่เขาปิดอยู่นะครับเพราะว่าคนมันไหลเข้ามาเยอะครับตอนนี้สำหรับคนที่คืนทุนใน 3-5 วันนะผมตีไป 3-5 วันแล้วกันแล้วผมมองว่า5วันยังไงก็คืนสำหรับคนที่คืนทุนแล้วนะครับผมว่ามันยังเล่นต่อไปได้เรื่อยๆครับขอแค่คุณเก็บทุนที่คุณได้อ่ะออกไปก่อนแล้วคุณก็กินกำไรทุกวันทุกวันไปอีกอย่างคือระบบฟาร์มมันยังไม่มาถ้ามันมามันอาจจะทำรายได้จากตัวที่เรามีอยู่ได้นะครับหรือว่าใครไม่อยากเล่นแล้วก็คืนทุนแล้วก็เอาตัวขายในกลุ่มไปขายได้นะครับตัวเป็นหมื่นนะครับอีกระบบที่น่าสนใจก็คือ Battlefield นะครับน่าจะเป็นต่อสู้นะเอาตัวพวกเนี้ยมาสู้กันครับตัวที่เรามีเนี่ยมาสู้กันทีนี้ครับผมมองว่าไอ้ระบบท่าจริงๆอ่ะมันจะได้ใช้ในเมื่อโหมดสู้เนี่ยแหละพอมันต้องมีการแพ้ท่าใช่มั้ยแต่ไอ้พวกเนี้ยมันไม่มีท่าไงมันเป็นมอนแบบคอยเก็บรางวัลเฉยๆอ่ะผมเลยคิดว่าระบบธาตุมันจะมาในระบบสู้เนี่ยแหละมันถึงแบ่งธาตุออกมาให้เราตั้งแต่แรกว่ามีทั้งหมด5ธาตุนะครับเพราะงั้นใครบอกว่าเกมนี้จะอยู่ได้ไม่นานนะผมมองว่าถ้าเราคืนทุนไวนะครับเราอยู่ฟรีๆอ่ะพูดง่ายๆว่าเราอยู่ฟรีๆได้เลยถึงมันจะโดนเทหรือยังไงก็ตามนะผมว่ามันเราก็ยังทำรายได้กับมันได้อยู่นะก็ต้องลองดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับกด Subscribe ให้ผมด้วยนะและเดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับถ้ามีอะไรนะครับก็เดี๋ยวจะมีเกมอื่นมาด้วยครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาพูดคุยมารับฟังกันนะครับ